ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะเข้าไปอ่านคำพยากรณ์ดวงรายวันทวนซ้ำนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงไว้นะครับหลังจากรายการเลิกนะครับก็เข้าสามารถไปติดตามกันได้และอย่าลืมฮะกดไลค์ให้ด้วยนะตอบคำถามกันต่อเลยครับ SMS แรกครับสำหรับช่วงนี้คุณทิพย์รัตน์นะครับเกิดวันที่9เดือน9พ.ศ.23นะครับเวลา 4-5 โมงเย็นนะครับก็เป็นคนวันอังคารถูกต้องถามเงินงานและความรักอันนี้คือเบสิกนะฮะของมนุษย์ความจริงย่าง35เนี่ยถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถือว่ามีโอกาสพัฒนาต่อไปได้นะครับลักษณะที่ชัดเจนก็คือปีนี้เหมือนกับจะเข้ามาถ้อยอาศัยให้ความช่วยเหลือในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจเคลียร์กันได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินแต่การเงินเป็นห่วงไม่ค่อยดีนะครับถ้าไม่มีหนี้สินระวังเกิดภาระหนี้นะครับหรือว่าถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็มีโอกาสจะหนักหนาสาหัสหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะส่วนงานปีนี้ยังพอที่จะมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตครับ SMS ต่อมาคุณสุภัทรานะครับ28กันยา11เวลา 10:30 นาทีนี่เบาบางไหมบุตรพึ่งได้หรือไม่ยังเป็นก้อนนะครับของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง47อาจจะต้องรอเข้าถึงย่าง48เลยผ่านกันยานี้ไปก่อนนะครับจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นส่วนบุตรเนี่ยนะระยะยาวก็ต้องบอกว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับมีความมั่นใจมีความดื้อรั้นบ้างนะอันนี้ถ้าสูงวัยขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังช่องปากทางเดินหายใจนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยอยากให้เช็คพวกช่องท้องและที่สำคัญอีกกลุ่มนึงฮะดูในเรื่องของพวกไขมันด้วยในระยะยาวครับ SMS ต่อมาคุณ SMS ต่อมาคุณพลอยนะครับ17ตุลา42นะครับเวลา 5:45 เช้าเป็นวันอาทิตย์ขอบคุณครับเรียนต่อสายบัญชีดีไหมทำบุญเสริมอะไรบัญชีก็ต้องถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือเมื่อจบแล้วประกอบสมาชีพนี้ควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดนะเช่นเกิดจังหวัดขอไก่แต่มาหากินด้วยวิชาชีพนี้จังหวัดขอไข่หรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกพวกบริษัทห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าชอบในวิชาชีพด้านนี้จริงๆก็เชียร์นะการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นในเรื่องของคนชรานะครับเจอแบ่งปันนะยึดเลข10เป็นหลักเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบว่ากันตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาคุณพันนีนะครับ1พฤษภาคม09วันอาทิตย์ตี4นะครับฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะอย่างที่เรียนกติกาของเราจะพยากรณ์โดยยึดพื้นฐานในเรื่องของข้อมูลวันสากลนะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ของคุณพนียังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะจ๊ะเลขบ้านเนี่ย42จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาเป็นคู่มิตรนะครับส่วนเลขรถเนี่ยจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากอันนี้พรากทุกอย่างความรักเงินทองนะครับหลักฐานความมั่นคงแต่45เนี่ยเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข7ครับส่วนโชคลาภไม่เด่นจ้าเอสเวต่อมาครับคุณธนากรนะ17เดือน6 13นะครับเวลา4ทุ่ม28ก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับหลังวันเกิดในดวงเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับและแนวโน้มรูปแบบน่าจะเป็นในเรื่องของการได้มาส่วนงานกลางๆนะกลางๆก็รักษามาตรฐานอย่างสมมุติถ้าทำงานประจำก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าพอใจ
แต่ความรักคู่ครองถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้นทำบุญเสริมหลังวันเกิดบริถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์หรือจะถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณดวงใจ2กันยา31ครับเวลา 10.52 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์จะได้เจอเนื้อคู่ไหมแล้วได้ดีหรือเปล่าตอนนี้ย่าง27ด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูดวงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าห่างหายหรือไม่มีคนเข้าหานะความจริงก็ต้องบอกมีโอกาสได้เจอบ้างนะครับตามจังหวะตามช่วงเวลาแต่มักจะอยู่กันได้อย่างไม่ยืดยาวมักจะมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะวิวาทจะเป็นทรงนั้นนะครับแต่ย่าง28เนี้ยนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจพอรู้แล้วว่าพื้นชะตาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นคบหาใครประคับประคองให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ SMS ต่อมาครับคุณวิไลลักษ์เกิดวันที่7เดือน4นะครับ19เวลาไม่ได้บอกเวลานะครับเอาบอกว่าเป็นพุธกลางวันอ่ะก็ถือว่าเกิดช่วงกลางวันนะครับพุธกลางวันถามในเรื่องของเลขบ้านดีหรือไม่ความจริงก็เป็นสุขพระเคราะห์ทั้งคู่นะดาวพุธเนี่ยก็คือในเรื่องของความฉลาดเฉลียวในเรื่องของการคิดอ่านวางแผนธุรกิจการเจรจาติดต่อสื่อสารพวกนี้อันนี้ด้านที่ให้คุณแต่บางครั้งพุธก็คือใจอ่อนขี้สงสารโลเลนะครับแล้วก็ระวังจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะครับ SMS ต่อมาจะเป็นทหารอะไรดีนะทหารเกณฑ์19กรกฎาคม36วันจันทร์นะครับนี่น่าจะดูกันมาสักระยะนะถึงถามลึกอย่างนี้นะครับถ้าเลือกได้นะจริงๆถ้าจะยึดผมตอบเป็น2ส่วนถ้าถามว่าทหารเนี่ยถูกชะโลกับดวงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถูก 100% นะครับจริงๆแล้วอาชีพที่เด่นเนี่ยสมมุติถ้าออกจากราชการนะครับมาทำในเรื่องลักษณะพวกงานขายพวกเซลล์พวกนี้จะเด่นกว่าแต่ถ้ารักวิชาชีพนี้จริงๆเป็นทหารของชาติเนี่ยก็ไม่ว่ากันแล้วถ้ามีโอกาสเลือกในเรื่องของหมวดหมู่ที่จะทำในระยะยาวก็เน้นพวกทหารสื่อสารนะหรือว่าเป็นลักษณะดูแลพวกงานเอกสารซึ่งเป็นแบ็กออฟฟิศอะเป็นบุญไม่ใช่บู๊เอสเอ็มต่อมาครับคุณพานุวงศ์7มิถุนา94นะครับเวลา2โมงเช้าก็คือ8โมงพฤหัสถูกต้องอาชีพเสริมปีนี้ได้ไหมโชคลาภคู่ครองถึงแม้ว่าด้วยอายุอานามตอนนี้ด้วยความเคารพนะครับจะสูงวัยแล้วแต่ในดวงบอกว่ามันมีโอกาสนะจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ดีแต่พื้นดวงเรื่องคู่ไม่ค่อยดีนะอันนั้นส่วนหนึ่งไม่ว่ากันคุณเองก็เข้าใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้ายังโสดจะได้เจอแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยเมื่อวานนี้เองนะครับอาชีพเสริมถ้าชอบการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์เลยนะส่วนหนึ่งถ้าสูงวัยอยู่แล้วผมมักไม่ค่อยแนะนำให้ใครลงทุนอะไรใหญ่ๆนะครับอยากให้ทำในเรื่องของวิชาชีพเฉพาะทางอย่างเงี้ยมันใช้เงินลงทุนไม่เยอะและด้วยประสบการณ์คนที่สูงวัยมาเรียนโหราศาสตร์เนี่ยเวลาศึกษาสามารถที่จะใช้ความรู้ทางโลกเนี่ยปรับเข้ากับในเรื่องของศาสตร์ในด้านของการพยากรณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วมันจะมีผลในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะเวลาที่คอนแทคกับลูกค้าคนที่เข้ามาตรวจดวงชะตากับเรานะฉะนั้นก็เชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาคุณชัยรัตน์24มิถุนา31เวลาไม่ได้บอกนะครับถามในเรื่องของเลขมงคลอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะกรุณาบอกในเรื่องของเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยนะครับคุณชัยรัตน์ครับ SMS ต่อมาคุณขจิตพงศ์15กันยานะครับ38เวลา 10:15 สอบธุรกิจการบินได้แล้วดีใจด้วยนะครับ
อังคารเป็นเดทนะระยะยาวผมยืนยันว่าดีมากๆเลยนะผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าแต่คงไม่ใช่หรอกคงไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วเป็นนักบินนะแต่เอาเป็นว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบินโดยตรงนี้ดีนะอยากให้ลองสอบนักบินเขาด้วยซ้ำไปนะครับเกณฑ์ในเรื่องของเคราะห์ฝากระวังเรื่องการขับขี่โดยเฉพาะในเรื่องของรถทำสองอย่างซื้อข้าวสารถวายวัดแล้วก็หาโอกาสไปทำฟันกูดหินปูนครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณดารารัตน์12 มีนาคม 26บ่าย2ถึงบ่าย3เงินที่เขายืมจะได้คืนไหมปัญหาคลาสสิกสุดๆนะฮะในเรื่องของเงินยืมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอยากจะเตือนนะครับในอนาคตไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนใจแข็งนะครับเพราะด้วยพื้นดวงเนี่ยมักจะมีปัญหาใครยืมไปแล้วไม่ได้ช้าก็อาจจะเป็นหนี้ศูนย์ซะด้วยซ้ำไปนะครับก็ปีนี้โอกาสก็จะยืดเยื้อนะครับนะได้บ้างไม่ได้บ้างได้ช้าดีกว่าไม่ได้ใช้การเจรจานะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฝากระมัดระวังในเรื่องของยุทธยานพาหนะถ้าคุณขับรถขับราเองและปีนี้บ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งใดชำรุดนะครับบริเวณตัวบ้านหรือว่าที่ห้องน้ำเนี่ยก็ขอให้ซ่อมแซมซะนะถือเป็นการแก้เคล็ดและถ้ามีโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณฟองจันอันนี้ถามในเรื่องของชื่อนะ26/3/17นะครับวันอังคาร9โมงถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูลองดูชื่อเก่าก่อนนะฟองจันชื่อนี้ไม่ผ่านแล้วนะครับชื่อใหม่ภูมิสาอันนี้ใช้วรรคสีนำนะครับแต่ว่าถามว่าสมบูรณ์หรือยังผมก็ยังไม่ชอบสักทีเดียวนะทะนิชยาเหมือนกันเลยนะครับน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะธนิชยาอย่างนี้ครับไหนๆจะเปลี่ยนแล้วนะอาจด เป็นคนวันอังคารเนี่ยใช้วันวักพฤหัสนำดีกว่านะครับที่คุณส่งมาเนี่ยเลขกระสามันยังไม่สวยซะทีเดียวนะครับก็ให้เริ่มด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพันฟอฟันพอสำเภามอม้านั่นแหละนะครับหาชื่อมาใหม่นะส่วนในเรื่องของงานเงินและโชคลาภเป็นอย่างไรงานโดยรวมจริงๆต้องถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับนิ่งมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะเพียงแต่ว่ายังอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของพวกคดีความการเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกนี้นะให้ระวังหน่อยนะครับสภาพคล่องปีนี้มีเกณฑ์ทำธุรกรรมนะมีเกณฑ์ทำธุรกรรมนะสุดท้ายในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นเลยตอนนี้สายที่2สำหรับวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับชื่ออันนี้คุณแม่นะคะค่ะดูลูกชายค่ะจ้าชื่อคมสันลูกปีค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่12ตุลาค่ะ2524ค่ะจ้ากี่โมงครับ7:57 นค่ะน้องเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ค่ะนะครับวันจันทร์ความจริงดวงเนี้ยตอนนี้อยู่ย่าง34ในพื้นชะตาจะมีอยู่2อย่างก็คือ1ในแง่ของงานนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือลักษณะงานชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ไม่ใช่การทำงานนั่งโต๊ะนะครับตอนนี้น้องทำอะไรอยู่เหมือนกับตกงานว่างงานอยู่ค่ะแต่ว่าแม่ให้เขามาขับรถแท็กซี่ของพ่อเพราะพ่อเกษียณค่ะอาจารย์จ้าแล้วก็แต่ตอนนี้คือว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าอันนี้แม่ก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะคือว่าแล้วก็แม่จะขายดีหรือว่าจะเอาไว้ดีนะคะรถค่ะคือถ้าถามนะว่าอาชีพขับอาชีพบริการเนี่ยนะขับรถแท็กซี่เนี่ยเหมาะสำหรับพื้นชะตาเขาไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานจร
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานเดินทางอยู่ไม่ติดที่แต่ถ้าถามจริงๆว่าในดวงเนี่ยมันก็แทบไม่เหลือถูกไหมทุกที่เขาทำนะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเหลือเก็บสักเท่าไหร่ใช่นะแล้วก่อนหน้านี้เขาทำอะไรมาบ้างต้องถามย้อนกลับไปก็ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับช่างละค่ะอาจารย์ช่างค่ะช่างรถนะคะช่างรถยนต์นะคะทำได้ทุกอย่างค่ะแน่นอนเป็นงานซ่อมถูกไหมค่ะงานซ่อมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับก็ดวงนี้ทำผมเชียร์งานช่างมากกว่านะหรอใช่ผมเชียร์งานช่างมากกว่าแล้วก็ปีนี้นะย่าง34เนี่ยย่าง40 34เนี่ยนะครับคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์งานเขาไม่ดีนะไม่ดีค่ะตกงานค่ะถูกไหมปีที่แล้วอ่ะนะตกงานนะแต่ว่าปีนี้ถ้าจะตั้งใจกลับไปทำในวิชาชีพเดิมเนี่ยมีโอกาสนะแล้วก็ระยะยาวจะดีกว่าไม่เป็นไรครับอย่างนี้ผมแนะนำแบบนี้นะครับถ้าอยากจะขายช่วงนี้ก็หาโอกาสประกาศขายไปก่อนถ้ายังขายไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ประโยชน์จากมันก็คือการขับนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้หางานฟิลงานช่างแต่อาจารย์คะแต่ว่ามีคนเขาอยากซื้ออยู่นะคะแต่ตอนนี้แม่กำลังเสียดายว่าขายดีหรือไม่ขายดีแล้วก็ว่าสุขภาพเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะของเขาเนี่ยอังคารเสียอังคารหมายถึงอะไรพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะเสาด้วยพวกกระดูกไขข้อพวกนี้เขาเป็นหรือยังล่ะเป็นค่ะเป็นค่ะอาจารย์แล้วจริงๆแล้วถ้าขับรถผมเป็นห่วงนะกลางค่ำกลางคืนนะสายตาเขาก็จะมีปัญหานะก็ผมตอบแบบนี้ผมตอบในการวิเคราะห์ดวงของลูกก็บอกไปแล้วในเรื่องของอาชีพที่เด่นไม่เด่นแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ผมทายนะครับแต่ว่าเรื่องจะขายรถหรือไม่อันนี้สุดแท้แต่นะสุดแท้แต่ทางคุณแม่จะพิจารณาอันนี้ลองดูตามความเหมาะสมและแน่นอนถ้าลูกเป็นพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอุ้ยขับรถนี่หายห่วงนะปวดสุดๆแหละแล้วทำยังไงเขาถึงจะหายแล้วคะอาจารย์คนเรากลุ่มโรคกลุ่มสุขภาพแต่ละคนเกิดมาก็มีเวรกรรมไม่เหมือนกันนะของผมนี่ผมเพิ่งดีใจนะไขมันของผมนี่เพิ่งลดลงต่ำกว่า200ในรอบ2ปีนะคือขนาดทานยาขนาดออกกำลังกายที่ยกตัวอย่างเนี่ยกำลังจะบอกว่าคนเรามีโรคประจำตัวไม่เหมือนกันพอดีของลูกของคุณเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นฉะนั้นหลักการทำบุญเสริมก็คือ1ดูแลตัวเอง2ก็ของเขาเนี่ยให้ทำหมั่นทำในเรื่องของพวกของมีคมแล้วก็เจอคนชราขอให้แบ่งปันนะก็ตามนี้จ้ะอาจารย์เดี๋ยวถามเรื่องคู่ครองเนื้อคู่อะไรเขาเนี่ยจะลงตัวไหมใช่ไหมใช่ค่ะจะลงตัวไหมตอนนี้เขาได้เจอหรือยังขอโทษครับก็แม่ก็บอกไม่ถูกค่ะแต่ว่าก็มีคนมาอยู่กับเขาเนี่ยค่ะก็ปัตตานีเป็นสีไงไม่ต้องแต่งงานแต่ก็อยู่กินกันก็ตามนั้นนะครับปีนี้เขาก็ผมว่าเขามีความสุขนะในเรื่องของความรักนะก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินไปตามสเต็ปละกันคุณแม่ค่ะนะจ้าค่ะโอเคเนาะค่ะโอเคจ้าสวัสดีครับค่ะSMS ต่อมาครับวันที่14ตุลา19นะครับเวลา 6-7 โมงเช้าตรงกับวันพระศุกร์นะครับถามเรื่องงานเงินสุขภาพราศีทำอะไรดีอู้ยาวเหยียดเชียวเกิดจังหวัดสระบุรีนะครับเวลา 6-7 โมงเช้าลองดูนะครับจะเป็นจังหวะรอยต่อหรือเปล่านะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันหนึ่งชั่วโมงที่ให้มามันคาบเกี่ยวจริงๆด้วยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งกันและตุลมีจุดสังเกตแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับในช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นชนราศีตุลถึงแม้จะมีภาระในเรื่องของเงินคงค้างอยู่ก็ตามแต่ถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ทำอะไรก็ติดขัดมันไม่สุดสักอย่างและมักจะมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีแม้กระทั่งให้ระวังปัญหาพวกคดีความคุณเป็นคนชาวราศีกันจุดสังเกตอย่างง่ายๆนะครับในช่วงครึ่งปีหลังไว้เนี่ยจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือว่าเรื่องงานด้วยนะครับถามว่าจะทำอะไรดีเสริมกิจการอันนี้เด่นที่สุดนะแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ฝากไปพิจารณาแล้วกันนะก็เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับในเรื่องของพวกหลอดไฟโคมไฟระบบไฟฟ้านะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะครับธุรกิจค้าทองนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดนะครับแต่ถ้าดวงนี้ไม่อยากจะลงทุนเยอะผมก็เชียร์ให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับเอสเอ็มเอสต่อมาจ้ะคุณสมพิษนะฮะ10ธันวา06เวลา2ทุ่มขอถามในเรื่องของสุขภาพพุธอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็เสียในแง่ของทักษะด้วยก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะจันหมายถึงอะไรทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงนะเบาหวานก็ใช่อันนี้คือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะกับพวกระบบเลือดกับพวกระบบภายในของสตรีเอสเอ็มเอสต่อมาครับ11ราชาโชค02แม้จะสร้างสรรค์แต่บางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบนะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข0ส่วนเบอร์โทรเนี่ยให้ใช้2เบอร์หลัง SMS ต่อมาครับคุณกาญจนะสิรินะวันที่3สิงหา39เวลา 7-8 โมงปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถามในเรื่องของการเรียนตอนนี้น้อง18เต็มย่าง19ถ้ายังเลือกสายทันก็ฝากไว้พิจารณานะครับงานช่างนะช่างใหญ่ก็วิศวกรนะฮะนักเคมีนักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับพวกสถาปัตย์เรียนเกษตรนะถ้าเป็นวิศวะก็พวกคอนสตรัคชั่นซีวิลเอนจิเนียร์พวกงานโยธานะเหมืองแร่ปิโตรเลียมพวกนี้สัตวแพทย์อันนี้สายวิทย์ถ้าศิลป์ก็เรียนรัฐศาสตร์สอบรัฐศาสตร์สอบสอบปลัดนะเรียนนิติศาสตร์ก็เน้นในเรื่องของอัยการทนายความของแผ่นดินนะถ้าเลือกทันนะก็ขอให้เลือกในกลุ่มนี้อ่ะเบรกนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยวันนี้จะมีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะมีจดหมายนะครับผมอ่านแทบไม่ออกเลยออกมาไกลฮะวันนี้มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะมาตอบในช่วงท้ายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเลิกงามยามดีแต่ช่วงหัวเบรกเนี่ยคงพอจะมีเวลาที่จะตอบในเรื่องของ SMS เพิ่มเติมนะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ